ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับชายและวันนี้ครับผมเป็นจับชายในหัวข้อเรื่อง Valentine's Day มีแต่กระเทยทั้งนั้นเลยที่ให้เนี่ยและนี่คุณผู้ชมมาหัวใจเต็มตัวขนาดนี้แน่นอนครับผมก็มาต้อนรับวันวาเลนไทน์ครับผมและวันนี้เนี่ยผมก็จะเอานะครับผมพฤติกรรมที่คุณและคุณเคยทำเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยตอนวาเลนไทน์เนี่ยเขาทำรายการเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเคยเจอเคยให้หรือเคยได้รับด้วยแน่นอนครับคือเป็นโหลลูกอมหรือไม่ก็เป็นพวกโหลดาวเงี้ยครับโหลลูกหัวใจถ้าสมมติว่าจะให้คนนี้เนี่ยต้องมีความเชื่อว่าจะต้องใส่ลูกอมที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยลงไปในโหลเนี่ยจนครบ99เม็ดโอ้จะกว่าจะไปหาซื้อมาได้และต้องเป็นไอแบบนี้ด้วยต้องเป็นรถนั้นรถนี้เอามารวมกันกว่าจะได้เป็นโหลนึงเนี่ยหรือบางคนมีความพยายามมากกว่านั้นครับพับเป็นรูปดาวพับเป็นรูปหัวใจถือว่าเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะฮะของสมัยวัยเด็กๆเนี่ยที่สมมติว่าใครอยากจะบอกรักใครอยากจะให้ใครก็ประมาณว่าเนี่ยตั้งใจมากเลยนะครับพี่หนูเอามาให้พี่นะคะนี่นะคะอย่างที่2อันนี้นี่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นช็อกโกแลตครับผมแต่ว่าสมัยผมเนี่ยมันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่มีแบบเฟรโร่ลอตเชอร์ที่มันเป็นแบบกลมๆสีทองๆอะไรเงี้ยสมัยผมจะได้เป็นช็อกโกแลตเหรียญนะครับเหรียญทองที่แบบว่าเอามาจากหน้าโรงเรียนอาราสองบาทนะครับอย่างที่3ครับอย่างที่3นี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเสี่ยวเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดบอกรักเมื่อก่อนเนี่ยจะมีทั้งสคสการ์ดบอกรักการ์ดไอ้นู่นการ์ดนี่จะมีนะครับบางประเภทคือเรียกได้ว่าศูนย์รวมความเสี่ยวเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่ให้การ์ดเนี่ยมันจะเขียนคําแบบว่าเดี๋ยวเสี่ยวลงไปผมรักคุณเท่าฟ้าวันนี้ผมอยากเป็นแฟนคุณมากเลยคุณน่ารักที่สุดเขียนอะไรทํานองเนี้ยครับหรือไม่ก็เป็นการเขียนบอกรักแล้วก็เอาการ์ดไปยื่นถ้าเป็นประเภทที่เขินอายหน่อยก็อาจจะแบบเอาไปหยอดตามตู้รองเท้าเอาไปหยอดตามเกะเรียนอะไรเงี้ยครับผมอย่างต่อไปนี่ก็เป็นเข็มกลัดที่มันมีข้อความบ้างหรือเข็มกลัดที่มันมีรูปหัวใจเข็มกลัดอย่างนี้ก็มีนะคุณผู้ชมคือแบบว่าอย่างน้อยอยากจะแบบว่าให้ถึงเนื้อถึงตัวหน่อยอ่ะก็เข้าไปติดเข็มกลัดให้เองกับมือเงี้ยก็สามารถที่จะเขียนข้อความบอกรักผ่านกับเข็มกลัดได้แล้วก็เอาไปติดให้คนที่คุณรักเลยแล้วเมื่อก่อนฮะคุณผู้ชมเวลาวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาจะเอาพวกสติกเกอร์หัวใจอย่างเงี้ยมาติดแล้วใครนะคุณผู้ชมที่มีไอ้สติกเกอร์เนี่ยเยอะที่สุดเต็มร่างกายที่สุดโอ้โหโคตรหล่อเลยอ่ะสุดยอดอ่ะเท่มากเลยผู้หญิงก็สวยจังเลยทำไมมีสติกเกอร์ติดเต็มขนาดนี้เนี่ยมีคนมาขายขนมจีบติดหัวใจบอกรักนู่นนี่เยอะไปหมดเลยแล้วจะเป็นประเภทว่าอิจฉาตาร้อนนะคุณผู้ชมเด็กๆผมนี่ขี้เล่ขี้เหร่มองเขาอย่างเดียวเลยเห็นจะมีสติกเกอร์แบบนี้มาติดตามตัวผมบ้างเลยก็ต้องทำอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมไปซื้อสติกเกอร์มาครับจากหน้าโรงเรียนครับผมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วติดให้เต็มตัวฮะแล้วเอามาวัดกันตอนเย็นๆเลยครับว่าใครมีเยอะกว่ากันแต่ส่วนใหญ่ผมก็แพ้เขาอยู่ดีอ่ะต่อให้ซื้อมาตังค์เด็กๆมีแค่นิดเดียวให้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยเป็นอะไรที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักก็ว่าได้นะฮะมีตังน้อยก็ซื้ออันละ2บาทที่เป็นแบบพลาสติกอันเล็กๆเงี้ยฮะมีตังเยอะๆเนี่ยเยอะถึงขั้นที่ว่าเป็นพันเลยนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าลงทุนสุดๆอ่ะคือผู้หญิงคนไหนได้ไปหรือผู้ชายคนไหนได้ไปนี่ต้องรักเขาให้มากๆนะฮะเพราะเขาเนี่ยลงทุนไปเป็นหลักพันเลยนะฮะเพื่อมาให้คุณผู้ชมแค่ดอกเดียวเท่านั้นเองและนี่ครับผมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยในสมัยที่ผมยังเด็กๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะคุณผู้ชม